ดีครับนี่คือรายการอภัพอทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะเราจะมารีวิว HF Figure Art Rider Amazon Body 2.0 ตัวนี้กันครับโคตรสวยอ่ะพูดเลยมดแดง Amazon หรือ Kamen Rider ลำดับที่6เป็นรายเดียวที่พูดญี่ปุ่นไม่ได้กว่าจะพูดกันรู้เรื่องก็นานหน่อยและไม่ได้ถูกจับไปดัดแปลงไม่ใช่ไซบอร์กเหมือนกับไรเดอร์ก่อนหน้านี้ด้วยหรือเรื่องเกิดจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในป่าลึกอเมซอนมีเด็กน้อยชาวญี่ปุ่นชื่อว่ายามาโมโตะไดซุเกะได้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเขาถูกหมอผีชาวอเมซอนเก็บมาเลี้ยงและใช้เวทมนต์เปลี่ยนร่างให้เขาสามารถแปลงเป็นมนุษย์กิ้งก่าทรงพลังและเรียกตัวเองว่าอเมซอนภายหลังเมื่อเขาโตขึ้นก็ได้ลอบลงเรือสินค้าเพื่อเดินกลับมาที่บ้านเกิดของเขาเมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้วเขาก็ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อโอมามูระมาซาฮิโกะเมื่อมาซาฮิโกะถูกสัตว์ประหลาดโจมตีไดซุเกะจึงได้แปลงร่างเป็นอเมซอนไปต่อสู้และช่วยเอาไว้ได้มาซาฮิโกะจึงตั้งฉายาให้ว่าคาเมนไรเดอร์อเมซอนในช่วงแรกนั้นอเมซอนจะพูดภาษาคนแทบไม่ได้แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากมาซาฮิโกะและทาจิบานะโทเบะจนสามารถสื่อสารกับคนได้และทาจิบานะก็เอาจังเกอร์ให้เป็นยานพาหนะคู่ใจของอเมซอนโดยไรเดอร์อเมซอนจะต้องต่อสู้กับปีศาจสิบหน้าซึ่งเป็นผู้นำขององค์กรเกดดอนซึ่งพยายามจะฆ่าอเมซอนเพราะต้องการสิ่งที่อยู่กับเขานั่นก็คือกิกกี้เพื่อจะนำมาคู่กับของเขาที่ชื่อว่ากาก้าที่จะทำให้ปีศาจสิบหน้านั้นมีพลังมหาศาลอเมซอนนั้นมีเข็มขัดแต่ไม่ได้ใช้ในการแปลงร่างแต่จะใช้พลังจากปอกแขนกิกกี้แทนส่วนเข็มขัดนั้นก็จะเป็นที่เก็บเชือกสำหรับปีนป่ายไว้จับศัตรูและมีเอกลักษณ์ในการแปลงร่างคือตะโกนคำว่าอเมซอนและมีท่าไม้ตายคือกัดคู่ต่อสู้และอเมซอนคัตเตอร์หลังจากไรเดอร์อเมซอนได้ลาจอในยุคโชวะห่างหายไปนานหลายสิบปีจนมาถึงยุคเฮเซไรเดอร์อเมซอนก็ได้กลับมาอีกครั้งในร่างใหม่ในปี2016เพียงแต่คราวนี้พระเอกไม่ได้มาจากป่าอีกแล้วกับการตีความใหม่ของไรเดอร์ยุคโชวะดึงคนดูกลับจุดเริ่มต้นและกลิ่นอายที่ค้นพบได้ยากในไรเดอร์ยุคปัจจุบันก็เข้าใจว่าตอนนี้สร้างมาถึง2ซีซั่นเท่านั้นส่วนตัวผมเองนั้นก็ไม่ได้ชอบดีไซน์รุ่นใหม่นี้เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ติดตามครับเอาหรอกครับเราก็รู้จักประวัติมดแดงเจ้าป่าอย่างอเมซอนกันไปแล้วงั้นเราไปดูรีวิว SH Figure Art Kamen Rider Amazon Body 2.0 กันเลยครับมาดูการดีไซน์กล่องกันก่อนก็แน่นอนครับสำหรับเจ้าไรเดอร์ Amazon Body 2.0 นี้มันก็ต้องมาในดีไซน์แบบกล่อง iPhone เหมือนรุ่นอื่นๆนั่นแหละก็จะเป็นสไตล์เรียบๆเป็นการถ่ายมาโครครับแล้วก็เอามาขยายให้มันเต็มหน้ากล่องบนพื้นขาวด้านข้างก็จะเป็นแค่เรียบๆพิมพ์สีเงินเงาๆด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆและท่าทางต่างๆที่มันขยับได้ครับและนี่ครับสังเกตดีๆโลโก้บันไดจากสีแดงกลายเป็นสีฟ้าแล้วครับเข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนทุกๆโปรดักต์ของทางบันไดครับไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมแล้วยังมีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมตรงนี้ด้วยเขียนว่าทามาชิเนชั่นควอลิตี้
อันนี้ไม่แน่ใจว่าล็อตอื่นจะมีหรือเปล่านะครับอันนี้ล็อตญี่ปุ่นคิวมาจากญี่ปุ่นเมื่อแกะกล่องออกมาก็จะเจอกับคู่มือเป็นคู่มือที่บางๆมากครับบางกว่าตัวเก่าๆอีกคู่มือนี้จะมีอะไรบ้างมีแค่นี้เลยครับแค่บอกว่าชิ้นส่วนมันมีอะไรบ้างที่แถมมาแต่การประกอบยังไงการขยับอะไรยังไงได้บ้างสำหรับถาดด้านบนนี้ชั้นแรกก็จะเป็นเพียงบอดี้ของเจ้าอเมซอนครับก็จะมีถาดด้านล่างอีกชั้นครับจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆพวกผ้าพันคอมือแล้วก็พวกหัวเข็มขัดมีแค่นี้เองนะครับหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะออกมาแล้วจับหมุนโชว์ตัวก่อนเลยความสูงอยู่ที่15เซนติเมตรครับก็ขนาดกำลังดีเข้ามาดูกันชัดๆใกล้ๆใบหน้านี่ปั้นได้สมส่วนสมจริงกว่าเดิมเลยครับเทียบกับรุ่นแรกๆที่ดูกากๆไปเลยดีเทลรายละเอียดต่างๆนี่เนี๊ยบดีเลยครับกำไลกิ๊กกี้สัดส่วนหน้าอกลวดลายพรางของชุดนี้ก็สวยเลยนะครับไม่ใช่แค่การระบายเป็นเส้นๆเท่านั้นแต่ยังมีพื้นผิวเท็กซ์เจอร์อีกด้วยเข็มขัดก็ยิ่งสวยดีเทลเนี๊ยบเลยรองเท้าบูทก็มีครีบที่เป็นหนามแหลมๆก็ทำออกมาได้สวยดีครับใต้ฝ่าเท้าก็มีพื้นผิวของรองเท้าครับแต่ก็ไม่มีการพิมพ์ตัวหนังสืออะไรใดๆนะครับลองเอามาชั่งน้ำหนักดูตัวนี้ก็มีน้ำหนัก51กรัมเท่านั้นครับสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆของเจ้าอเมซอนนี้ก็มีมาไม่เยอะครับก็มีแค่ชิ้นส่วนของมือเข็มขัดผ้าพันคอเท่านี้แหละครับมาดูชิ้นแรกกันก่อนก็จะเป็นเข็มขัดในส่วนที่เป็นเหมือนเป็นกระบองที่เวลาเอาไว้ดึงออกมาแล้วจะเป็นเชือกนะครับแต่มันไม่ได้แถมเชือกมาให้แค่ไอตัวแท่งๆนี้กับตัวเบ้าหัวเข็มขัดนั่นเองครับก็ดีเทลสวยดีครับเส้นคมชัดต่อไปก็จะเป็นผ้าพันคอมีมาให้2แบบครับแบบที่ทิ้งตัวกับแบบผิวปลิวลมก็เอามาเปลี่ยนได้แล้วแต่สะดวกเลยครับชิ้นส่วนของมือนี้ก็จะมีมาให้ทั้งหมด5คู่ครับก็จะมีมือจับกระบองมือแบบทำท่าข่วนมือกำหมัดอะไรพวกนี้แหละครับอันนี้เป็นมือจับกระบองไอตัวเข็มขัดนะครับนี่เป็นมือกำหมัด1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่เท่านี้แหละครับเอาละครับเราจะมาเปลี่ยนชิ้นส่วนของเข็มขัดกันครับก็ไม่ยากเลยเพียงแค่ดึงออกมาง่ายๆเท่านี้ครับก็หลุดแล้วก็จะเป็นเดือยแบบนี้ครับเป็นรูแล้วก็เปลี่ยนชิ้นใหม่เข้าไปแบบที่มันถอดไอตัวแท่งๆออกมาแล้วครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนมือที่เอาไว้เสียบไอตัวแท่งๆนี้ด้วยครับผมจำไม่ได้แล้วมันชื่อไอแท่งๆนี้มันเรียกว่าอะไรนี่ครับมันก็จะเอามาเสียบที่มือได้เลยแล้วก็ทำการเปลี่ยนมือเสียบกลับเข้าไปครับแล้วก็เสียบอาวุธนี้เข้าไปก็เรียบร้อยแล้วครับเท่านี้แหละเอาละครับก็มาดูจุดขยับของเจ้าอเมซอนกันครับตัวนี้มีจุดขยับที่เจ๋งมากๆเลยนะครับมาดูส่วนหัวกันก่อน
ส่วนหัวหลักๆมันก็จะหมุนหันซ้ายหันขวาได้แบบนี้แล้วก็เงยหน้าได้ประมาณนี้ครับก้มหน้าก็ก้มได้นิดหน่อยประมาณหนึ่งมันก็จะติดหน้าอกแล้วและที่เด็ดที่ขาดไม่ได้ครับอเมซอนมันก็ต้องอ้าปากได้แบบนี้แอมถ้ากัดกัดซะเลยสำหรับตัวผ้าพันคอนี้ครับก็หมุนปิดได้และมันก็สามารถหมุนไปรอบคอได้ด้วยก็จัดท่าได้ตามใจอยากเลยครับนี่จะหมุนไปทางไหนก็ได้ปลิวผิวลมทางไหนก็ได้ช่วงหน้าอกก็จะมีการขยับได้แบบนี้ครับเท่าที่เข้าใจนะครับก็จะเป็นการเพิ่มองศาของการหุบแขนเข้ามาจะไม่ติดหน้าอกอะไรประมาณนี้ครับช่วงเอวก็สามารถหมุนบิดได้ก้มท้องได้ไอการเคลื่อนไหวของหน้าอกนะครับมันก็มีประโยชน์ในการก้มท้องนี่แหละครับมันจะทำให้ไม่ติดขัดครับองศาช่วงแขนกางออกมาได้สุดๆแบบนี้หมุนชูแขนได้ขึ้นแบบนี้เลยการงอข้อศอกก็งอได้มากกว่า90องศาครับเกือบจะชิดติดหน้าอกเลยทีเดียวส่วนใหญ่มันจะได้ประมาณ90องศานะครับแต่นี่งอได้ชิดสุดๆเลยครับช่วงข้อมือก็หมุนบิดได้ครับนี่ครับสังเกตตรงหัวไหล่นะครับจะมีข้อต่อแยกออกมาทำให้สามารถขยับได้มากขึ้นมากแบบสุดๆไปเลยจะกางหมุนไปทางไหนก็ได้ด้านหลังก็จะเป็นครีบนะครับก็ไม่มีจุดขยับใดๆมาดูช่วงขากันก็สามารถยกขาได้สูงแบบสูงมากๆครับเกิน90องศาอีกจะทำท่าเตะสูงอยู่แล้วครับนี่สูงได้ขนาดนี้เลยนี่ข้อต่อมันเจ๋งมากครับการงอเข่าก็งอได้สุดๆขนาดนี้เลยเยอะครับเกิน90องศาเกือบจะติดตรงต้นขาเลยครับช่วงรองเท้าบูทก็หมุนบิดได้อีกและข้อเท้าก็มีข้อต่อแยกครับและที่สำคัญปลายเท้าก็ยังกระดกได้อีกด้วยข้อต่อมันละเอียดมากเลยครับก็จับมาร่วมหมู่ของเหล่าไรเดอร์บอดี้ 2.0 กันครับตอนเท่าที่เห็นก็ขาดวิสาตัวเดียวครับก็เป็นไรเดอร์อเมซอนที่โคตรเจ๋งกล้ามเนื้อสวยขยับได้โคตรเทพของมันต้องมีนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
รายการ About A Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 ตามไปกดไลค์กันได้และ YouTube Channel www.youtube.com/a+x อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ